สนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊สดูดิแบบแกะปลาแบบเนื้อเนื้อเลยดูน้ำจิ้มดิดูดิเนาะน่ากินมากคิวก็เยอะเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยใช่เอ้ยแต่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมดีกว่าครับสวัสดีสวัสดีครับเบี้ยวปากมาแล้วโอ้โหคือวันนี้เราพามาร้านที่โด่งดังมากครับร้านนี้คือร้านปลาแกะนั่นเองเขากำลังแกะดูมือไปลงวิ่งเลยเห็นไหมคือเราต้องยอมตื่นเช้ามาเลยนะคะเพราะว่ากลัวจะหมดค่ะคือเป็นร้านที่แบบฮอตฮิตมากในโลกโซเชียลเลยนะคะกับข้าวปลาแกะเนาะเราเป็นรายการแรกๆเลยที่ได้มีโอกาสมาถ่ายเราก็อยากจะลองชิมมากๆเขาดังมากจริงใช่เราก็เลยต้องยอมมาแต่เช้านี่แหละเพราะคนเยอะมากจริงปลาแกะอยู่ฝั่งนี้นะฮะส่วนปลาที่ทอดอยู่ฝั่งนู้นนี่คือกำลังทอดกันสดๆเลยลูกค้าก็แบบมาเรื่อยๆเลยนะขนาดเช้าๆแบบนี้นะเหมือนข้างหน้าเขาสั่งร้อยกล่องอะเต๋ออ้าวงั้นปลาจะเหลือไหมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังแกะกันเลยขายดีมากเลยค่ะป้าสีคะเราขายมากี่ปีแล้วคะขายมา20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีขายดีอย่างนี้ตลอดไหมคะก็ไม่ค่ะเพิ่งจะเริ่มดีมาได้2อาทิตย์แล้วค่ะ2อาทิตย์ทำไมอ่ะมันเริ่มมาจากอะไรคะที่ทำให้เราขายดีอ่ะสาวออฟฟิศเขาถ่าย TikTok ให้ค่ะแล้วก็เลยดังมาเลยค่ะโอ้ยเขาเป็นดาว TikTok อ่ะจ๊ะเขาดังมาจาก TikTok นะTikTok ปลาแกะเนาะค่ะ TikTok ปลาแกะค่ะค่ะ TikTok ปลาแกะแล้วคือขายดีคือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาแบบขายดีที่สุดเนี่ยเราขายกี่ตัวคะปลาที่เราแกะเนี่ยขายมา500กว่าตัวค่ะวันเดียววันเดียวค่ะเฮ้ยเหรอฮะ500กว่าตัวแล้วก่อนหน้านี้กี่ตัวครับก่อนหน้านี้100กว่าตัวค่ะ45 2อาทิตย์เพิ่มขึ้นมา500กว่าตัวค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนเลยค่ะคือจากปกติแกะคนเดียวตอนนี้คือคนช่วยแกะเพียบเลยมีแต่ลูกหลานช่วยแกะประมาณ5 6 7คนค่ะโอ้โห7คนพอจะมีตำแหน่งว่างให้ผมไปช่วยแกะมั้ยได้เลยค่ะได้เหรอตำแหน่งบัญชีก็แล้วกันบัญชีด้วยสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากปลาปลาแกะแล้วเนี่ยต้องทานกับสิ่งนี้ครับเด็ดมากน้ำจิ้มใช่ค่ะน้ำจิ้มค่ะคือทำมาวันหนึ่งโหลนึงเท่านี้เลยเหรอฮะวันหนึ่งได้5โหลค่ะ5โหลเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหปลาทอดโอ้โหค่ะปลาทอดร้อนๆเลยค่ะร้อนมาเลยร้อนวันนี้เลยดีกว่าได้เลยค่ะได้เลยกล่องนึงคือตัวนึงป่ะคะกล่องนึงคือตัวนึงเลยค่ะเยอะนะแต่ปกติเห็นมีคนซื้อมาคือจะแยกน้ำจิ้มไปแต่ถ้าเราทานที่นี่เราก็ทานเลยนี่กล่องนึงกี่บาทนะครับ45บาทค่ะโอ้โห45บาทเองเนาะดีมากค่ะปลาทั้งตัวนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับนี่สนใจน่าทานมากไม่เหมือนกันเลยจอยปลาทอดนะคือแบบเด็ดมากจริงเนาะทานกับข้าวกับน้ำจิ้มนี่คือแบบโอ้โหอร่อยมากคือเขาบอกว่าตอนทอดปลานะครับเขาต้องใช้น้ำมันให้ท่วมเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเร่งไฟให้แรงสุดเลยจนแบบเหมือนแบบน้ำมันมันเดือดพอน้ำมันมันเดือดก็ดูจนปลากว่ามันจะสุกให้มันเหลืองทองค่อยตักขึ้นมาโอ้ยน่ากินมากจะบอกว่าปลาทอดเขาอะค่ะไม่อมน้ำมันเลยนะคือแบบหนังกรอบเนื้อนุ่มมากที่สำคัญน้ำจิ้มแซ่บสุดๆโอ้โหประสบการณ์กว่า20ปีของป้าศรีนี่คือรับประกันการันตีได้เลยนะครับการควบคุมไฟเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับคือทางร้านเขาเลือกใช้ถังแก๊สขนาด8กิโลกรัมขนาดกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ไฟแรงแล้วก็ถังแก๊สปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยค่ะแก๊สถังเล็กนะคะใช้งานง่ายเหมาะกับร้านค้าเล็กๆค่ะเพราะว่าเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยค่ะเพราะว่าใช้วาล์วเดียวกับถัง15กิโลกรัมได้เลยค่ะมาทานได้ค่ะที่ร้านข้าวปลาแกะนะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท42ค่ะเขาเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่7โมงถึงบ่ายโมงที่ซอยแสงจันทร์ค่ะแนะนำครับมาให้เช้าที่สุดเลยเพราะปลา500ตัวเขาหมดเร็วมากๆอาจจะหมดก่อนบ่ายจริงครับหรือว่าไม่งั้นถ้าใครแบบไม่สะดวกก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน Delivery ได้เลยก็ติดตามทางเพจของร้านปลาแกะได้เลยค่ะอันนี้เป็นทานข้าวเหมือนวัยเด็กแล้วร้านต่อไปเต๋อต้องชอบเพราะว่าเหมาะกับสายอาร์ตมากทุกครั้งที่คุณแนะนำอะไรมามันเหมือนผมจะต้องเหนื่อยพอเป็นอะไรที่เป็นสายอาร์ตเหมือนผมจะต้องเป็นคนไปถ่ายอะไรอย่างนี้ทุกครั้งเลยอ่ะเดี๋ยวคุณลองไปดูคุณชอบไหม New Year New Joy หรือเปล่าแน่นอนแน่ใจนะคุณพูดเองนะโอเคได้ได้ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร้ทิพย์สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เวลามีเดียนสุขุมวิท42นะครับจริงๆที่นี่เราเป็นอาร์ตคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่ามีเดียนสุขุมวิท42นะครับแล้วก็เหมือนมีของให้ทำหลายอย่างเลยครับมีทั้งส
โซนแกลเลอรี่ตรงนี้แล้วก็มีของที่ขายแล้วก็มีโซนคาเฟ่ด้วยนะครับข้างล่างตรงโซนแรกเนี่ยเราจะเป็นโซนที่เป็นโอเพนสเปซนะครับที่จะเปลี่ยนตามธีมที่เราตั้งในแต่ละเดือนอย่างเช่นตอนนี้เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็เพิ่งมีเปลี่ยนอินสตาเลชันที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มไปแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นกำแพงที่เราทำเอ็กซิบิชันอยู่เรื่อยๆครับขึ้นอยู่กับอาร์ติสต์ที่เราโค้ดด้วยในแต่ละเวลาและเป็นธีมที่เราตั้งนะครับก็ที่มีเดียมสาขาจริงๆเมนของเราจะเป็นฝั่งรีเทลที่ขายอุปกรณ์ศิลปะและเครื่องเขียนนะครับมีมากกว่า 5,000 รายการจากเกิน100แบรนด์นะครับที่นี่จริงๆแล้วเรามีให้เลือกตั้งแต่สีอะคริลิกจนถึงสีน้ำมันจนถึงสีน้ำบรัชกระดาษมีครบทุกอย่างเลยครับแล้วโซนสุดท้ายของเรานะครับเป็นโซนคาเฟ่เวลานะครับที่เราเปิดมาเป็นแบรนด์ลูกของ Medium Scoop อีกพาร์ทนึงนะครับทั้งเราก็จะมีเสิร์ฟกาแฟปกติเลยครับพวก Long Black Latte พวกนี้กับเม็ดดัสกับดอนนะครับซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่สามารถให้ลูกค้าเลือกได้ว่าชอบกาแฟเปรี้ยวหรือว่ากาแฟขมหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านอีกอย่างนึงนะครับจะเป็นตัวขนมที่เป็น White Bread Cheesecake นะครับที่สามารถให้ลูกค้ามานั่งวาดเองตามใจชอบได้เลยครับถ้าใครสนใจที่จะมาเดินเล่นหรือว่าซื้อของหรือว่าชิมกาแฟนะครับก็เชิญมาได้เลยที่เวลา Medium Scoop 22นะครับเห็นแล้วดูออกแล้วคุณว่าอะไรเฮ้ยอะไรหมี่กะทิไงหมี่กะทิอะไรเล่าอ้าวไม่ใช่เหรอเติมของเราเป็นผลงานแบบแอสแทรกเป็นยังไงฮะก็คือเหมาะกับเวลาเรารู้สึกว่าที่นี่เขาขายพวกอุปกรณ์สีใช่ป่ะเราอยากให้ชีสเค้กของเราเป็นหลุมสีที่เขาแบบผู้กันที่แบบผสมสีอ่ะนี่มันคือเป็นสีเหรอคุณเอาทุกสีมาลงใช่มันเป็นสีของความสดใสในช่วงปีใหม่แบบเป็นแดงเป็นส้มเป็นเหลืองแบบนั่นคือความสดใสในช่วงปีใหม่เหรอเหรออ่ะของคุณเป็นละของผมเป็นเหมือนต้นไม้ที่ขึ้นมาบนผืนดินแล้วก็มีพระอาทิตย์อยู่ด้านบนแค่นั้นเององค์เรียบง่ายมากแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่ร้านเวลานะคะให้มาสั่งเมนูนี้เลยค่ะนั่นก็คือ White Bass Cheesecake คือเขาจะให้เป็นชีสเค้กหน้าไม้มานะคะมาพร้อมกับสีต่างๆเพื่อให้เราได้แบบจินตนาการแล้วก็ระบายก่อนที่จะทานคือข้างในจริงๆมันชีสเค้กนะครับเป็นไงดีดีเหรอชีสเค้กเขาอะรสชาติละมุนมากจริงๆมันคือกลมกล่อมมากหน้าเขาอะค่ะที่เป็นแคนวาสของเราอะครับมันก็จะมีความกรุบกรอบนิดนึงอะมันก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แบบกรุบกรอบแล้วก็เป็นนุ่มๆละมุนละมุนของตัวชีสเค้กอะต่อให้เราวาดรูปไม่สวยยังไงแต่ทานเข้าไปอร่อยแน่คือมันมีความหอมหอมมันแบบกำลังดีเลยจริงหวานอร่อยสำหรับกาแฟที่ร้านนะครับเขาจะมีกิมมิกเล็กๆด้วยเขาเรียกว่า choose your time ครับคือเขาจะเลือกความเข้มข้นของเมล็ดกาแฟเนี่ยความเข้มของมันนะครับจากช่วงเวลาต่างๆเช่นเราก็จะเลือกเป็นดาร์กเป็นดอนเป็นอะไรอย่างนี้ได้ก็ความเข้มก็จะแตกต่างกันค่ะของผมที่เลือกมาคือเป็นคลาวดี้ครับคลาวดี้นี่ก็จะเป็นโคบลูนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นโฟมวิปเป็นไวท์ช็อกโกแลตด้วยก็ทานง่ายขึ้นนิดนึงอ๋อมันเลยเหมือนคลาวดี้เป็นเหมือนเมฆใช่ไหมวิปดูดิมันจะมีความแบบเหมือนแบบเป็นเหมือนเมฆเหมือนเมฆฝนอะคลาวดี้คลาวดี้หน่อยของจอยก็ชัดเจนมากเลยค่ะเป็นแบบสโนวี่ก็คือเขาจะเป็นเหมือนนมซีเรียลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบกาแฟเข้มข้นแล้วก็ดูดิคือเป็นช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแบบมาให้ความรู้สึกถึงแบบสโนวี่อ่ะฤดูหนาวแล้วนะนี่มีความฮอลิเดย์คริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยใช่คือซึ่งรสชาติก็คือแบบคล้ายฟิลลาเต้แต่เข้มข้นดีก็มาลองเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆกันแบบนี้ก็ได้นะครับมาลองแบบเพ้นเค้กกับเพ้นเองกินเองนักเลงพอได้ใช่ค่ะสวยงามมากครับมาได้เลยครับที่เวลา at medium สุขุมวิท42นะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท42ใกล้ๆรถไฟฟ้าเลยเลิศมากเลยเนาะจะเลือกซื้อสีก็ได้สมทานเค้กหั่นกาแฟก็ได้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะขอแอบไปสั่งเค้กมาเพ้นอีกสักอันนึงถ้ามีงานนึงจะทานเองหรือฝากใครบางทีเราก็ทำรายการด้วยกันนานเกินไปเหมือนกันนะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นี่เป็นไงล่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่จอยอยากมานะคะที่ร้าน Goose Cafe BKK ค่ะเขาจะเป็นการตกแต่งแบบสไตล์แบบสีเขียวสีเทาแบบเรียบเรียบเท่ๆนะคะแบบโมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะแต่ที่ผมสนใจมากไปกว่านั้นคืออาหารครับอาหารที่นี่เนี่ยเขาเป็นสไตล์เขาเรียกว่าเอเชียนทวิสต์คือจะเป็นอาหารที่จะผสมความเป็นไทยผสมความเป็นเอเชียนเข้าไปในทุกจานเลยแต่ที่จอยอยากชวนมาที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเขาเปิดโซนใหม่ค่ะเป็น private dining นะคะที่แบบเป็นห้องส่วนตัวในการรับประทานอาหารห้องน้ำก็ส่วนตัวด้วยคือมีความเป็นส่วนตัวสุดๆเหมาะกับยุคนี้เลยแล้วก็ทำการจองไว้เรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหคุณนี่ไวตลอดถ้าอย่างนั้นไปโซน private กันเลยไหมคะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟก่อนดีกว่าได้ค่ะไปอ
ป้อนะครับนี่แหละคือห้องแบบ private dining ที่เราจองมาถามเชฟดีกว่าค่ะว่าวิธีการจองถ้าคนสนใจอยากจะจองนี่คือจองยังไงคะวิธีการจองเราผ่านทาง LINE แอดนะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์ทางร้านได้เลยค่ะห้องของเราเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะแบบสูงสุด4ท่านกับแบบสูงสุด6ท่านค่ะวันละกี่รอบคะถ้าเป็นห้อง4ท่านเนี่ยจะวันละ4รอบค่ะส่วนห้อง6ท่านจะวันละ2รอบค่ะเอามาถึงอาหารดีกว่าครับเห็นบอกว่าเป็นแนวเขาเรียกว่า Asian Twist อันนี้คือที่มาที่ไปแล้วก็ลักษณะมันเป็นยังไงครับก็ยกตัวอย่างเมนูตัวนี้เลยนะคะเป็นเมนูสำหรับคุณเต๋อเลยค่ะเพราะว่าเป็นหมูตุ๋น24ชั่วโมงค่ะแต่วิธีการทานของเราเนี่ยค่ะคือนำแกงเขียวหวานนะคะล่าลงไปแบบนี้โอ้ยดูดีมากใช่ค่ะพอล่าลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตักโรตีขึ้นทานคู่กับหมูตุ๋นแล้วก็แกงตัวมะเขือกับมะเขือปอดได้เลยใช่ขอต่อด้วยเมนูนี้เลยนะคะต่อเลยครับเมนูนี้เนี่ยจะชื่อว่าต้มข่าบาเล่ริซอตโต้ปลากระพงย่างค่ะต้มข่าเนี่ยนะคะเราจะใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะที่ถึงเครื่องนะคะพอนำมาผสมกับริซอตโต้แล้วก็จะได้ความเป็นอิตาเลียนไทยค่ะเวลาเราบีบมะนาวนะคะบีบทานคู่กันกับตัวโฟมกระเทียมนะคะเดี๋ยวเป็นจานด้านนี้นะคะด้านซ้ายนะคะจะเป็นสแกลล็อปพาสต้าอะลาวอดก้าหรือที่เรียกว่าพาสต้าอะลาวอดก้าหอยเชลล์สดเวลาเราผัดเนี่ยเราก็จะเป็นการผัดตัววอดก้าให้ไฟมันลุกขึ้นมานะคะแล้วตัววอดก้านี่ก็จะซึมเข้าไปในตัวซอสแต่อร่อยมากเลยค่ะชิมแล้วคือตัวซอสเขามีความเข้มข้นมันจะแบบเปรี้ยวๆมะเขือเทศเนอะแบบหวานน้อยๆแล้วก็เผ็ดนิดๆอ่ะกับหอยเชลล์ย่างที่แบบหอมมากเป็นจานที่อร่อยมากจริงก็ถัดมานะคะตัวนี้จะชื่อว่าแซนด์วิชปลากระพงยำมะม่วงค่ะตัวนี้เนี่ยเราได้กรรมวิธีคิดมาจากฟิชแอนด์ชิปบ้านเขาผสมกับปลากระพงทอดน้ำปลาราดยำมะม่วงของเรานะคะโอ้แต่ละอย่างคือดีมากคือเชฟตัดเต็มมาเลยทุกอันมีเรื่องราวหมดเลยต้องขอขอบคุณเชฟมากครับอ่ะน้องทีมงานครับนี่และเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณนะครับวันนี้ผมก็มีน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารอร่อยโดดทั่วไทยนะครับมามอบให้กับเชฟเพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยครับขอบคุณมากค่ะค่ะเพราะวันนี้ขอให้ทั้งสองท่านนะคะ enjoy กับอาหารอร่อยๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคำโตมากคุณมันครบไงครบทุกอย่างโอ้โหนี่สุดสุดปะล่ะแล้วมันเหมือนมีความกรอบอยู่ด้วยนะนี่เสียงคือตัวขนมปังเขาค่ะกรอบแล้วก็หอมเนยปลาเขาอะค่ะกรอบมากจริงๆครับแต่เป็นแบบกรอบนุ่มแล้วเขามีมะม่วงเปรี้ยวๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันแบบมันๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆคือรสชาติมันแบบมันดีอะมันกลมกลืนไปหมดเลยอะเนาะแต่ก่อนจะไปที่ไหนไกลผมขออนุญาตกลับมาตัวนี้นิดนึงเพราะเด็ดมากจริงครับคือตัวแกงเขียวหวานเขานะครับเขาใช้โหระพาสดเลยครับปั่นกับพวกพริกแกงอะไรเงี้ยแล้วทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้น้ำปลาแท้ครับที่ไม่เจือสีไม่มีวัตถุกันเสียไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็มันจะเพิ่มความหอมเพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้ำแกงเขียวหวานแบบอร่อยมากแต่นั่งอยู่ตรงเนี้ยได้กลิ่นหอมของแกงเขียวหวานลอยมาเลยนะคุณหมูคือนุ่มมากเขาตุ๋น24ชั่วโมงครับและที่สำคัญคือน้ำแกงเขียวหวานเนี่ยแบบหอมกลิ่นน้ำปลาแท้ขึ้นมาเลยเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยโอ้เป็นเมนูที่แบบไม่ควรพลาดเลยเนาะคุณผู้ชมลองมาชิมได้เลยค่ะที่ Goose Cafe BKK นะคะอยู่ที่สุขุมวิท71ค่ะข้อซอยปรีดีพนมยงค์1มานะคะ ร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 3:00 หรือใครมา BTS นะคะก็มาได้เลยลงสถานีพระขนงทางออก3ค่ะเอาละครับไหนๆเราก็อยู่ย่านพระขนงกันนะครับผมมีอีก1ร้านมาแนะนำคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ชอบพิซซ่าห้ามพลาดเด็ดขาดร้านพรีเมียมคราฟต์พิซซ่านั่นเองครับคือจะเป็นพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กครับที่ทีเด็ดของเขาคือแป้งบางกรอบแล้วก็กลิ่นหอมของแป้งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างแป้งค่ะเขาก็เอาแป้งจากประเทศอิตาลีนะคะจากโรงงานที่มีอายุกว่า400ปีมามาทำให้แป้งพิซซ่าของเขานะคะข้างล่างกรอบค่ะข้างบนเนี่ยนุ่มเลยนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งแบบไม่มีกั๊กในราคาสุดคุ้มเลยน่าอย่างน่ากินมากครับยกตัวอย่างหน้าที่ควรจะสั่งเป็นอย่างยิ่งนะครับคือ Australian Beef and Truffle อันนี้ก็น่าสั่งมากครับ Double Pepperoni Smoked Salmon อีก Extra Cheese อีกโอ้โหเยอะแยะมากเลือกตามใจชอบได้เลยแต่ที่สำคัญนะคะเขาได้รับการรับรองค่ะจาก Scott Pizza Tour ด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเซียนพิซซ่าระดับโลกนะที่คนรักพิซซ่าให้การยอมรับเลยและที่สำคัญนะคะเป็นร้านแรกในเอเชียที่ได้ตรานี้ไปครองด้วยโอ้โหพิซซ่าโลเวอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็แวะไปทานกันได้นะครับที่ W District พระขนงนะครับหรืออีก6สาขาใกล้บ้านคุณได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะวันหยุดแบบนี้นะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยนะคะก็พาน้องๆและครอบครัวเนี่ยตามรอยพวกเรา2คนมาทานกันได้เลยค่ะ
เสาร์หน้าตามเปรี้ยวปากไปรับลมหนาวที่เขาใหญ่ดินเนอร์ในโดมแก้วสุดโรแมนติกต่อด้วยคาเฟ่กะเพราคิ้วๆปิดท้ายกับงานไฟสุดอลังการเตรียมฟินได้เลยค่ะ